สวัสดีครับกลับมาต่อกันในตอนที่ 6.1 ครับตอนนี้เราจะใส่รูปนะครับให้ในหน้าเว็บแบบอัปโหลดเองครับหมายถึงว่าเราเลือกรูปมาเองนะครับก็เข้าไปที่เดิมครับที่ My Page ของเรานะครับที่คือ My Repository ของเรานะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอารูปนะครับที่ผมกำหนดเองเนี่ยหรือที่อยู่ในเครื่องของเราเนี่ยมาใส่ในเว็บไซต์ของเราครับนี่ผมลองหารูปก่อนนะครับผมเข้า Google หารูปผมจะหาคำว่าข้าวสารแล้วกันนะครับผมไปที่ Image นะครับเลือกมารูปหนึ่งนะครับเป็นรูปที่2แล้วกันครับแล้วก็เซฟผมจะเลือก Save to Download ครับเซฟไปที่เครื่องแหละครับง่ายจากนั้นผมไปเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนครับโฟลเดอร์ที่เป็นดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวว่ารูปชื่อรูปมันจะยาวมากเลยวันนี้ผมจะแก้ชื่อรูปก่อนนะครับแก้ให้อ่านง่ายอันนี้ผมจะแก้เป็น rice นะครับภาษาอังกฤษ rice แปลว่าข้าวนะครับ .jpeg นะครับจากนั้นกลับมาที่หน้า GitHub ครับหน้า GitHub เนี่ยมันจะมีปุ่มที่เขียนว่าอัปโหลดไฟล์นะครับสามารถอัปโหลดไฟล์ได้เราจะใช้ปุ่มนี้ครับกดอัปโหลดไฟล์ครับจากนั้นนะครับเราจะนำไฟล์ที่เราเปลี่ยนชื่อเมื่อกี้นะครับมาอัปโหลดในนี้นะครับผมก็ลากไฟล์มาใส่ได้เลยนะครับไฟล์ rice.jpeg นะครับลากมาใส่ก่อนดูข้างล่างครับจะแท็บขึ้นแท็บสถานะอัปโหลดดิ้งรอสักครู่ครับมันก็จะอัปโหลดเสร็จก็สามารถกดคอมมิชชั่นได้เลยนี่ไฟล์ก็จะอยู่ในตัว GitHub เราแล้วนะครับลองไปดูได้จะมีไฟล์เขียนว่า rice.jpeg อยู่นะครับกลับมาที่ GitHub เหมือนเดิมครับเราจะมาแก้ที่ไฟล์ readme.md นะครับกด edit ได้เลยครับทางด้านขวานะครับนี้ผมจะแก้เพิ่มรูปที่3ครับเป็นข้าวนะครับผมจะพิมพ์ว่าข้าวสารนะครับแล้วก็ก๊อป URL เหมือนกันมาเลยครับก๊อปจากอันที่2มาเลยก็ได้เดี๋ยวจะมาแก้ครับนะครับขอไว้บรรทัดนึงนะครับผมแก้เป็นรูปที่3นะครับแล้วก็ในวงเล็บข้างหลังเนี่ยครับที่มันเป็น URL ยาวๆเนี่ยผมจะลบนะครับผมจะใส่เป็นชื่อไฟล์ของรูปภาพนั้นก็คือ rice.jpeg แค่นี้ครับแล้วเราก็กด commit change ได้เลยมาดูผลนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับก็จะเห็นว่าสินค้าที่3เป็นชื่อข้าวสารนะครับแล้วก็มีรูปที่เราตั้งขึ้นเมื่อกี้แล้วนะครับทีนี้เราจะไปดูที่หน้าเว็บนะครับว่าหน้าเว็บมันจะขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะครับที่ดูเว็บนะครับจำได้หรือเปล่าครับไปที่ setting นะครับแล้วก็เลื่อนมาหาคำว่า GitHub Page ครับกดไปที่ URL ได้เลยครับหรือ Open New Tab ก็ได้นะครับลองเลื่อนมาดูครับมีไหมขึ้นมาแล้วครับสินค้าที่3ข้าวสารแล้วก็รูปข้าวสารครับก็จบตอนง่ายๆครับสำหรับการอัปโหลดรูปด้วยตนเองนะครับเพื่อเพิ่มมาในเว็บไซต์